สวัสดีค่ะมาพบกับครูเดียนะคะกับรายวิชาสุขะศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้เป็นภาคเรียนที่2แล้วนะคะในภาคเรียนที่2นี้มีเรื่องที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้อยู่มากมายเลยค่ะเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยนะคะสำหรับเรื่องแรกในภาคเรียนที่2นี้จะเป็นเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพค่ะก่อนอื่นครูมีรูปภาพมาให้นักเรียนได้ดูกันด้วยนะคะเราไปดูรูปภาพกันก่อนเลยค่ะรูปภาพนี้จะเป็นรูปภาพที่มีเศษขยะลอยอยู่ในลำคลองเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งขยะเหล่านี้นักเรียนคิดว่ามีสาเหตุมาจากอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะขยะเหล่านี้ล้วนแล้วเกิดมาจากฝีมือมนุษย์ค่ะที่ทิ้งขยะไม่ลงถังหรือทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองค่ะซึ่งเกิดการสะสมเป็นจำนวนมากก็จะส่งผลทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ค่ะงั้นเรามาดูผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพกันนะคะเราแบ่งเป็นทั้งหมด3หัวข้อค่ะคือมลพิษทางเสียงมลพิษทางน้ำและมลพิษทางอากาศค่ะเราไปเริ่มกันที่มลพิษทางเสียงกันก่อนเลยนะคะมลพิษทางเสียงคือการที่เราได้ยินเสียงดังเกินกว่า85เดซิเบลค่ะยกตัวอย่างเช่นเสียงไซเรนเสียงเครื่องบินหรือจะเป็นเสียงพุอีกอย่างนึงนะคะจะเป็นเสียงที่เกิดจากการก่อสร้างเป็นต้นค่ะมลพิษทางเสียงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพคือส่งผลทำให้สูญเสียการได้ยินหรือบางคนเมื่อได้ยินแล้วจะทำให้หัวใจเต้นเร็วปวดศีรษะและเกิดความเครียดได้ค่ะฉะนั้นนักเรียนควรที่จะหลีกเลี่ยงอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังมากๆนะคะเรามาดูมลพิษทางน้ำกันต่อเลยนะคะมลพิษทางน้ำคือการที่มีสารพิษขยะหรือสิ่งปฏิกูลปนเปื้อนในน้ำจนทำให้น้ำเกิดการเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นค่ะมลพิษทางน้ำจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพคือการที่เชื้อโรคเกิดการแพร่กระจายทำให้เกิดการเจ็บป่วยจากโรคเช่นอุจจาระร่วงโรคบิดหรือจะเป็นโรคพยาธิค่ะหรือจะมีอีกอย่างนึงที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรคเช่นโรคไข้เลือดออกหรือจะเป็นโรคมาลาเรียค่ะฉะนั้นนักเรียนก็ควรที่จะช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองโดยการที่ทิ้งขยะให้ลงถังและไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองนะคะเรามาต่อกันที่มลพิษสุดท้ายกันเลยนะคะมลพิษทางอากาศมลพิษทางอากาศคือการที่มีสารที่เป็นพิษต่อร่างกายอยู่ในอากาศในปริมาณที่ทำให้สามารถเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ค่ะเช่นการเผาไหม้เครื่องยนต์หรือจะเป็นการก่อสร้างมลพิษทางอากาศจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพคือการทำให้เกิดโรคหรือการเจ็บป่วยในระบบทางเดินหายใจรู้สึกระคายเคืองคอแสบจมูกปวดศีรษะหรืออ่อนเพลียค่ะแต่ถ้าหากเราสูดดมมลพิษเข้าไปในปริมาณมากๆ
ก็จะส่งผลต่อระบบประสาทค่ะหรืออาจจะทำให้เสียชีวิตได้เลยนะคะฉะนั้นนักเรียนก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันโดยการสวมหน้ากากอนามัยนะคะเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพค่ะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มีอยู่มากมายแต่มีอยู่หนึ่งปัญหาค่ะที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวันคือปัญหาภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะนักเรียนพร้อมที่จะไปเรียนรู้เรื่องปัญหาภาวะโลกร้อนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะไปกันค่ะเรามาดูปัญหาภาวะโลกร้อนกันนะคะว่าเกิดจากอะไรปัญหาภาวะโลกร้อนเกิดจากการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของยานพาหนะต่างๆขบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมและการผลิตพลังงานรูปแบบต่างๆเข้าสู่ชั้นบรรยากาศทำให้ชั้นบรรยากาศที่คอยกรองแสงอาทิตย์ถูกทำลายแสงอาทิตย์จึงส่องเข้ามาบนโลกได้มากขึ้นจึงทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นจนเกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะเรามาดูผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อสุขภาพกันนะคะเรามาดูด้านร่างกายกันก่อนค่ะผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อสุขภาพทางด้านร่างกายจะส่งผลทำให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายเนื่องจากอุณหภูมิและสภาพอากาศของโลกแปรปรวนทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันค่ะต่อมาเมื่อเกิดการเจ็บป่วยแล้วจะทำให้เกิดการระบาดของโรคติดต่อเพราะสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้พาหะนำโรคปรับตัวมีวงจรชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถแพร่เชื้อโรคได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะข้อต่อมานะคะร่างกายอ่อนเพลียไม่มีแรงเนื่องจากสูญเสียน้ำเกลือแร่และพลังงานมากกว่าปกติค่ะข้อต่อมาค่ะสภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดภัยธรรมชาติซึ่งส่งผลทำให้เกิดการบาดเจ็บเสียชีวิตของมนุษย์เป็นจำนวนมากค่ะต่อมานะคะทำให้เกิดมลพิษในอากาศจากเชื้อเพลิงและแก๊สชนิดต่างๆทำให้เกิดการเจ็บป่วยในระบบทางเดินหายใจและเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังจากการโดนแสงอาทิตย์ที่มีความร้อนแรงมากขึ้นค่ะเรามาต่อทางด้านจิตใจกันต่อเลยนะคะผลกระทบทางด้านจิตใจมีเกิดความเครียดหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียเนื่องจากความร้อนทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้เหมือนเดิมค่ะต่อมาการเกิดภัยธรรมชาติทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตและเกิดความหวาดกลัวหวาดระแวงต่อภัยพิบัติไปทั่วโลกค่ะนี่คือหมีขั้วโลกซึ่งอากาศที่ร้อนจัดทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทำให้สัตว์ไม่มีที่อยู่ค่ะเรามาดูการปฏิบัติตนเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนกันนะคะอย่างแรกค่ะลดการใช้พลังงานไฟฟ้านักเรียนควรใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นนะคะไฟฟ้าดวงไหนหรือสิ่งของไหนที่ไม่ใช้นักเรียนควรปิดนะคะเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าค่ะต่อมาจะเป็นการลดการใช้พลังงานน้ำมันเช่นใช้บริการขนส่งสาธารณะ
แทนรถยนต์ส่วนตัวใช้จักรยานในระยะทางใกล้ๆเพื่อลดปริมาณการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศค่ะต่อมาช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มแก๊สออกซิเจนเพราะต้นไม้จะช่วยดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศทำให้อากาศบริสุทธิ์และมีความร่มรื่นค่ะต่อมาค่ะจะเป็นการประหยัดน้ำและใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะคะต่อมาค่ะใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะค่ะทั้งหมดนี้จะเป็นปัญหาภาวะโลกร้อนผลกระทบของปัญหาภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อสุขภาพและการปฏิบัติตนเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนปัญหาภาวะโลกร้อนส่งผลกับตัวเรามากเลยใช่ไหมคะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีหรือไม่ดีล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทุกคนการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรร่วมมือเพื่อที่จะทำให้มีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจค่ะสำหรับวันนี้ครูมีกิจกรรมตอบคำถามมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปร่วมกิจกรรมกันเลยค่ะเรามาร่วมกิจกรรมตอบคำถามกันนะคะโดยคำถามแต่ละข้อครูมีระยะเวลาให้นักเรียนตอบ5วินาทีนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกนี้เรามาดูรูปที่1กันนะคะเป็นรูปเสียงพุค่ะรูปที่2จะเป็นรูปกระซิบค่ะเรามาดูคำถามกันค่ะคำถามคือรูปใดเป็นมลพิษทางเสียงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะครูจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะคำตอบคือรูปที่1นั่นเองที่เป็นมลพิษทางเสียงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่ะเราไปดูข้อที่2กันเลยนะคะข้อที่2มีคำถามว่ารูปใดเป็นมลพิษทางน้ำที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่ะเราไปดูรูปแรกกันเลยค่ะรูปแรกนี้จะเป็นรูปเด็กกำลังเก็บขยะในแม่น้ำลำคลองนะคะรูปที่2ค่ะจะมีขยะอยู่ในแม่น้ำลำคลองค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วครูจับเวลาในการตอบคำถามค่ะหมดเวลาค่ะคำตอบคือรูปที่2นั่นเองรูปที่2จะเป็นมลพิษทางน้ำที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่ะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะคำถามข้อนี้มีอยู่ว่ารูปใดเป็นมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่ะเรามาดูรูปแรกกันเลยนะคะรูปแรกจะเป็นการขี่จักรยานค่ะรูปที่2จะเป็นรูปรถยนต์ที่ปล่อยควันพิษออกมาด้านนอกค่ะนักเรียนพร้อมนะคะครูเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะคำตอบคือรูปที่2นั่นเองรูปที่2จะเป็นรูปรถยนต์ที่ปล่อยควันเสียออกมาด้านนอกซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่ะเราไปดูคำถามข้อต่อไปกันเลยนะคะเรามาดูรูปแรกกันก่อนเลยนะคะ
รูปแรกจะเป็นการใช้ถุงผ้าค่ะรูปที่สองจะเป็นรูปคนกำลังตัดต้นไม้ค่ะเรามาดูคำถามกันนะคะคำถามข้อนี้คือรูปใดเป็นการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนค่ะนักเรียนพร้อมนะคะครูจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะคำตอบคือรูปที่หนึ่งนั่นเองรูปที่หนึ่งการใช้ถุงผ้าเป็นการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนกิจกรรมตอบคำถามไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีนักเรียนคนใดตอบถูกทุกข้อบ้างคะยกมือหน่อยค่ะโอ้มีนักเรียนตอบถูกเยอะมากเลยค่ะตบมือให้ตัวเองเลยค่ะสำหรับที่เราเรียนวันนี้จะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะสำหรับวันนี้ครูเอาไว้แค่นี้นะคะลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ